สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสมีเมนูที่ใช้ฟักทองนะครับนะเป็นแกงฟักทองใส่ไก่นะครับสูตรกินกับขนมจีนนะวันนี้เบสได้ขนมจีนมา1กิโลนะครับนะเลยเอามาทำแกงฟักทองนะครับมีกะทิที่เหลือนะครับจากการทำขนมเนาะก็ทำแบบง่ายๆนะครับนะมาสอนเพื่อนๆทำนะใครที่ทำไม่เป็นนะครับเมนูนี้ง่ายมากนะทานกับข้าวสวยก็ได้นะครับทานกับขนมจีนยิ่งอร่อยเลยเนาะเริ่มที่นะครับฟักทองนะครับวันนี้เบสใช้ประมาณ1กิโลนะครับนะเหลืออยู่ครึ่งลูกนะครับไก่นะครับครึ่งกิโลนะใบโหระพานะครับกะทินะครับวันนี้เลือกใช้กะทิกล่องยี่ห้อนี้นะครับอร่อยดีนะครับเขาเข้มข้นดีชอบใช้นะครับนะมีน้ำตาลนะครับ1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะครับเกลือครึ่งช้อนชานะครับใบมะกรูดเด็ดมาจากที่บ้านนะครับนะเดี๋ยวใส่ตามใจชอบเหมือนกันเนาะว่าชอบมากชอบน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญนะครับนะพริกแกงเผ็ดนะวันนี้พริกแกงเผ็ดของเบสก็จะใช้เยอะหน่อยเพราะว่าเครื่องเราเยอะนะครับนะใช้เยอะหน่อยแล้วก็มีพริกนะครับพริกตัวนี้เดี๋ยวจะตำเพิ่มเข้าไปมีพริกขี้หนูสวนกับพริกจินดาแดงนะครับนะจะช่วยให้มีความหอมเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความเผ็ดนะครับเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็มีพริกแดงนะครับเดี๋ยวเอาไว้แต่งหน้านะครับนะหั่นเรียบร้อยนะครับเนาะขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากนะครับใช้เวลาไม่ถึง10ทีนะก็ได้กินแกงฟักทองอร่อยๆแล้วนะครับนะขั้นตอนแรกนะครับฟักทองเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไส้ข้างในออกก่อนนะครับจริงๆเขาจะมีเม็ดมีอะไรเนาะเอาไส้เขาออกก่อนแต่วันนี้ฟักทองที่เบสเลือกใช้จะเป็นฟักทองญี่ปุ่นนะครับนะเนื้อเขาจะแน่นแล้วก็หวานนะครับเอามาแกงพวกนี้นะครับกินกับขนมจีนเด็ดมากเพื่อนๆนะเดี๋ยวเบสขอปอกเปลือกนะครับนะปอกเปลือกออกให้หมดเลยแล้วเราหั่นชิ้นเท่าๆกันนะครับหั่นให้ใหญ่หน่อยนะหั่นชิ้นให้ใหญ่หน่อยพอเวลาไปแกงเขาจะได้เดี๋ยวพอแกงเสร็จเนี่ยเขาจะเล็กลงนะครับเพราะว่าเขาจะปนไปกับน้ำเนาะน้ำแกงเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปหั่นชิ้นกันครับแล้วไปเจอกันที่หน้าเตาเลยง่ายๆครับวันนี้10นาทีเสร็จได้กินเลยขั้นตอนนี้นะครับเราเปิดไฟนะเพื่อนเบอร์2พอเดี๋ยวเราจะผัดพริกแกงนะครับกับไก่ก่อนใครขั้นตอนนี้ใครไม่อยากใช้น้ำมันไม่ต้องใช้นะครับใช้เป็นกะทิเอามาผัดได้นะครับนะน้ำมันลงไปนิดหน่อยนะครับนะเมื่อกี้เอาพริกนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับกับพริกแกงตำรวมกันเนาะก็จะได้แบบนี้นะครับเพิ่มความหอมนะใส่ลงไปได้เลยนะครับน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะเพื่อนๆ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมันจากกะทิอีกเนาะใส่ลงไปทั้งที่ไฟยังไม่ร้อนเลยนะครับความหอมของพริกแกงเขาจะออกมาเมื่อโดนน้ำมันนะครับเขาจะสุกไปพร้อมกับกระทะที่ร้อนนะครับนะถ้าเพื่อนๆรอให้กระทะร้อนแล้วน้ำมันร้อนเนี่ยไม่ได้นะครับพอเอาพริกแกงลงไปจะไหม้ทันทีเนาะเราค่อยๆผัดนะครับนะให้หอมแบบนี้คั่วไฟอ่อนๆ นะครับผัดพริกแกงให้หอมนะครับนะขั้นตอนนี้เราเติมกะทิลงไปนิดนึงเนาะให้เขาแบบจะได้ไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจากกะทิเพิ่มไปอีกผัดพริกแกงให้สุกหอมนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราใส่เนื้อไก่เราลงไปได้เลยนะหั่นชิ้นเรียบร้อยนะไม่ต้องเอาน้ำคาวลงไปนะครับหยิบเอาแต่ชิ้นไก่ลงไปเร่งไฟขึ้นครับเพื่อให้เนื้อไก่สุกเนาะคลุกพริกแกงให้เข้ากับเนื้อไก่ดีๆครับผัดให้เข้ากันนะครับขั้นตอนนี้เดียดใบมะกรูดลงไปได้เลยนะครับขยำเขาหน่อยให้เขาหอมนะครับผัดไปกับเนื้อไก่นะครับเขาจะมีความหอมเนาะเติมเกลือลงไปเล็กน้อยครับนะครึ่งช้อนชาผัดไปกับเนื้อไก่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับเติมน้ำลงไปนะครับครึ่งถ้วยตวงใส่ฟักทองที่หั่นแล้วเรียบร้อยลงไปได้เลยนะครับผัดเลยครับขั้นตอนนี้นะครับปล่อยทิ้งไว้น
นำฝามาปิดได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับขั้นตอนนี้นะครับเราเติมกะทิลงไปเลยนะครับนะใส่ลงไปได้เลยครึ่งกล่องนะครับ1กล่องมี1ลิตรนะครับนะใช้ไปครึ่งกล่องพอเวลาเอาไปทานกับขนมจีนรสชาติเขาจะไม่หนักเกินไปนะครับนะเราเติมน้ำลงไปผสมด้วยเนาะตอนนี้หอมมากเลยนะครับหอมเครื่องแกงนะครับหอมใบมะกรูดเนาะฟักทองญี่ปุ่นเขาจะมีคุณสมบัติคือค่อนข้างสุกง่ายนะครับเดี๋ยวเราเติมรสชาติของเราลงไปได้เลยนะครับน้ำตาลครับที่เราตวงไว้ใส่ลงไปนะครับน้ำปลานะครับใส่ไปครึ่งนึงก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาชิมดูว่าเครื่องแกงของเรามีรสเค็มมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับเครื่องแกงเนี่ยแม่ค้าเขาจะใส่เกลือมาอยู่แล้วนะครับนะเพื่อนๆอย่าใส่น้ำปลานะครับลงไปเยอะเนาะนะให้ชิมดูก่อนนะครับอันนี้คือเคล็ดลับนะบางทีถ้ามันเค็มแล้วมันแก้ยากนะครับมันแก้ไม่ได้เลยเนาะนะครับเราต้องเนี่ยขั้นตอนนี้เราต้องชิมดูก่อนนะครับว่าเครื่องแกงของเราเนี่ยมันเค็มมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเค็มไม่มากเดี๋ยวเราเติมน้ำปลาลงไปอีกเนาะเดี๋ยวเราชิมหน่อยครับเคล็ดลับนะครับนะวิธีการทำกับข้าวเนาะเด็ดใบมะกรูดลงไปนะครับเพิ่มสีสันหน่อยนะครับพอดีที่บ้านมีต้นมะกรูดนะครับนะก็ดีเลยนะครับทำกับข้าวนี่หอมมากๆนะครับปิดฝาไว้หน่อยเดี๋ยวเรามาเจอกันครับรสชาติได้แล้วเนาะอีกสัก2นาทีนะครับสุกแล้วนะครับนะขั้นตอนนี้นะครับเราใส่ใบโหระพาของเราลงไปได้เลยนะครับนะหอมๆนะครับใส่แล้วนะครับรีบกดให้เขาจมลงในน้ำเลยนะครับกดลงไปนะครับเขาจะเขียวอยู่ตลอดเนาะกดลงไปแบบนี้เลยนะครับนะให้เขาจมลงไปเลยนะถ้าเขาไม่จมเขาจะเป็นดำๆนะครับนะให้เขาลอยหน้าอย่างเงี้ยเขาจะเป็นดำๆเนาะโอ้ยน่ากินมากเลยเพื่อนดูเลยครับนะไปทำตามกันได้นะครับไม่ได้ยากเลยนะ10นาทีได้กินนะช่วงนี้อยู่บ้านกันเนาะก็ทำตามเบสได้นะครับนะฟักทองญี่ปุ่นนะครับเน้นกันอีกทีเนื้อเขาอร่อยจริงๆนะครับนะเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับเนื้อเขาอร่อยจริงๆนะแล้วทำกับข้าวนี่ไม่เละนะครับนะอร่อยเนื้อแน่นนะครับหอมเนาะเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะครับโรยพริกชี้ฟ้าเราลงไปหน่อยพริกแดงนะครับเพิ่มสีสันนะเดี๋ยวเหลือไว้แต่งหน้าหน่อยกดให้เขาจมลงไปเช่นกันครับถ้างั้นเขาจะเป็นช้ำดำนะครับนะแต่งหน้านิดนึงใบมะกรูดกดลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับปิดไฟได้เลยนี่นะครับแกงฟักทองนะครับใส่ไก่เนาะนะพริกแกงเผ็ดนะครับนะกินกับขนมจีนนะครับปะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับดูน่าทานแค่ไหนนะอยู่ข้าวมากเลยครับไปเลยครับเสร็จแล้วนะครับนี่ตักเสิร์ฟเรียบร้อยนะครับนะเพื่อนๆทานกับขนมจีนแบบนี้เลยนะครับวันนี้ก็ได้ขนมจีนมาโลนึงแล้วก็ทำแกงแบบง่ายๆนะครับง่ายมากๆจริงๆนะเพื่อนๆจะใช้เป็นเนื้อหมูก็ได้เนื้อไก่ก็ได้นะครับหรือเนื้อไก่ที่มีหนังติดมันก็ได้นะครับจะยิ่งจะเสริมให้แกงไก่ของเรานี่ยิ่งอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับนะวันนี้การทำไม่ยากเลยนะสอนทำแบบง่ายๆแบบรวดเร็วนะครับนี่ดูใกล้ๆเลยครับโอ้น่าทานมากนะยังไงนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้สิ่งดีๆจากคลิปนี้นะครับนะในเรื่องการทำอาหารเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่นะครับนะในคลิปต่อๆไปเบสก็จะทำคลิปดีๆนะครับออกมานะในช่องนะครับนะให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับขอบคุณครับ